สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะฮะคอสโมบาซ่านี่เมืองทองธานีนะฮะคอสโมบาซ่ามอนะฮะเมืองทองธานีเป็นห้างนะฮะห้างข้างในมีศูนย์อาหารเพียบเลยนะฮะพอดีช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะฮะนี่เขาจัดกันมีตลาดนัดพอดีนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมตลาดนัดนี่เคยมาเดินเมื่อนานมาแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะโอ้โห2ปีได้แล้วมั้งนะฮะโอ้นี่ใหญ่เลยนะฮะแถวนี้มีเอาท์เล็ตเยอะเลยนะฮะใครที่ชอบพวกรองท้องรองเท้านี่คอสโมบาซ่าตรงนี้จอดรถสะดวกนะฮะข้างในก็คือปีนะฮะปีประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงต่อไปก็ 10-20 บาทประมาณนี้ไม่แน่ใจนะฮะนี่นะฮะนี่ฮะเขามีของมือ2ขายเพียบเลยนะฮะของมือ1มือ2รองเท้ามือ2อะไรเงี้ยเขาจะจัดรู้สึกว่าเขาจะจัดทุกสิ้นเดือนนะฮะสิ้นเดือนกับต้นเดือนนี่แหละประมาณนี้นะฮะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ต้นเดือนกับสิ้นเดือนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปจอดที่นี้เลยเนี่ยการจอดรถนี่นะฮะคอสโมบาซ่าเดี๋ยวพาเดินเที่ยวตลาดนัดกันนะฮะมีของกินเพียบเดี๋ยวนี่นะฮะมีทั้งของใหม่ของมือ2ของมือใหม่นะฮะโอ้เข้ามานี่มีเอาท์เล็ตเลยฮะอยู่ตรงห้องโถงนะฮะหน้าเอาท์เล็ตเลยเดินสบายๆนะฮะร่มๆนี่นะฮะเย็นสบายนะฮะไม่ร้อนไม่ต้องตากแดดนะฮะนี่นะฮะโอ้โหรองเท้ามือ2เพียบเลยเยอะแยะไปหมดเลยฮะเดินตรงไหนดีอ่ะเดินไปทางไหนก่อนดีวะโอ้เดินตรงนี้เลยล่ะนะฮะจากมุมนู้นดีกว่าเดินจากฝั่งนู้นเดี๋ยวเดินไปทางนี้ดีกว่าสับสนนะฮะสับสนว่ามันเยอะใหญ่เคยมาดูกางเกงยีนนะฮะตอนนั้นเกงยีนราคาถูกๆเทียบเลยนะฮะเนี่ยร้อยเดียวนะฮะเนี่ยฮะร้อยเดียว80บาทก็มีฮะยีนสวย80บาทเป็นเสื้อเนี่ยโอ้เด็ดๆนะฮะ60บาทนะฮะน่าจะเป็นของมือ2นะฮะเซลด้วยเซลเป็นแบกกับดินเลยนะฮะเดี๋ยวผมมาเริ่มจากตรงนู้นดีกว่านะเดินเลนนี้โอ้นี่20บาทโอ้เสื้อยืดขอโทษตายแล้ว20น่าจะ20บาทนะฮะ20ตัวนะโอ้เด็ดๆเนี่ยนี่20บาทโอ้นี่นะฮะขายกันไงวะเนี่ยนะฮะยีนนะฮะยีนเพียบเลยโอ้เก่งยีนเยอะนะฮะไปก่อนนะฮะตรงนี้ร้อยหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งแถบเลยนะฮะเดี๋ยวไปเริ่มจากตรงนู้นแล้วกันนะแล้วก็เดินลอยๆไล่มานี่เป็นเอาท์เล็ตด้วยนะฮะเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยคอนเวิร์ตทิมเบอร์แลนด์บู๊กอะไรพวกเนี้ยนะฮะเป็นเอาท์เล็ตเนี่ยมีพวกอุปกรณ์กีฬานะมี Nike มี Adidas มีครบเลยนะฮะตัวนี้เป็นโซนอาหารนะอาหารเพียบนี่เกงยีนเพียบเลยนะอุ้ยเยอะเต็มแม็กเลยนะ80บาทโอ้2ตัว150นะ80บาทนี่เสื้อขาวเรามาเริ่มที่ตรงนี้เลยกับกสิกรไทยพาเดินเล่นนะฮะวันนี้สบายสบายบรรยากาศนี่นะฮะกสิกรไทยตรงนี้นะฮะนี่มุมนี้เลยมุมถนนนี้นี่นะฮะคอสโมบาซ่านี่นี่นะฮะเป็นอยู่ที่เมืองทองธานีนะฮะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้แล้วกันนะปักเป็นโลเคชั่นไว้ให้เนาะนี่นะฮะตรงนี้แบงก์กสิกรไทยนะฮะตรงนี้มุมนี้นู่นก็มีนะฮะมี Cosmo Walk นี่เลยมี A2Z มี Nike อยู่ตรงนู้นโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนี่นะฮะมีเอาท์เล็ตเยอะแยะไปหมดเลยเขาเรียกว่า Cosmo Walk นะฮะไปเดี๋ยวเราเดินไปนี่นะฮะดูแบบบางทีไม่ได้พูดนะฮะดูบรรยากาศสดๆไปเลยนะ
ขายของเยอะเลยดูแบบว่าดูเรียวๆกันเลยนะฮะบรรยากาศเรียวๆสดๆนะฮะThank you.
มาสุดอยู่ตรงนี้นะฮะเดินมาจากนู่นเลยนะฮะนู่นตรงนู้นเลยมาสุดตรงนี้นะฮะที่จริงจะมีตรงนี้ไปอีกนะฮะตรงนี้เมื่อกี้ตรงกลางนะฮะเดินไปอีกตรงนู้นก็มีของขายนะฮะนี่นะฮะมาสุดตรงฝั่งนี้นะฮะสุดที่นี่ไมเนอร์นี่ฮะเอาเลทตรงนี้เดี๋ยวจะเดินกลับไปดูนะฮะมีสวยๆนะฮะเกงยีนเอาเลทเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะชายผู้หญิงนี่ป่ะเดินไปฝั่งนู้นนะฮะตรงนี้ตรงกลางเนาะเมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นนะฮะข้ามถนนไปฝั่งนู้นถึงใหญ่เลยถึงใจนอนถึงใหญ่เลยนะแค่
นอนนะฮะคุณสองทางไกลเด็กนะชื่อเด็กสั้นจุ๋ยเลยทำตัวร้อยนะน่ารักจริงเป็นทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยนี่ครอบครัวมาซ่ามีทางเข้าหลายทางนะนี่ฝั่งหนึ่งนะฮะเทียบโอ้เก่งในนะฮะเก่งในบ็อกเซอร์นะฮะแบรนด์ดังๆเลยนะฮะมือสองมีเซเว่นด้วยนะเนี่ยเซเว่นที่เซเว่นติดกับโรตัสเลยนะสองค่ายเนี่ยติดกันเลยนะนี่ก็มาออกฝั่งนึงแล้วนะฮะใหญ่นะฮะมีของขายเยอะๆเลยมีทุกสิ้นเดือนนะฮะสิ้นเดือนอาทิตย์สัปดาห์สิ้นเดือนกับต้นเดือน2สัปดาห์นะ
ุเทพตึกทั้งนั้นเลยนะฮะเมืองทองธานีมีแต่คอนโดนะฮะมีคอนโดเพียบนี่นะฮะโอ้โหนู่นนะยาวถึงนู่นเลยนะฮะมีแต่คอนโดเดี๋ยวนี้เจริญนะฮะนี่ก็ตึกไหลไปนู่นเลยนะฮะไหลเขาเรียกว่าทะเลตึกเลยไหมเยอะแยะหมดเลยนะเนี่ยครับเมืองทองธานีนะฮะมีของขายเยอะมีห้างแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ฟักซู่บาซ่านะใครมาชมได้นะฮะใครมาเดินเล่นได้นะฮะสบายสบายนี่นะครับที่เจริญนะฮะมีเอาท์เล็ตเยอะแยะไปหมดเลยขายเครื่องกีฬานะฮะไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะฮะว่าผมจะพาไปเดินดูตลาดหรือดูเครื่องเสียงรถไฟฟ้าอะไรมือสองไปเที่ยวนะฮะไปสบายนะฮะตอนนี้อยู่ที่เมืองทองนะฮะวันนี้มาอยู่ที่เมืองทองธานีเห็นเขามีตลาดนัดนะฮะก็เลยมาถ่ายชมนะฮะตลาดนัดเมืองทองธานีนะฮะคอสโมพลาซ่า